ผมนายชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายกรณีเพื่อนสมาชิกนะครับนำโดยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลและผู้ร่วมเสนอยติขอให้สภาได้ตั้งกรรมการวิสามัญผมขีดเส้นใต้นะครับท่านประธานวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับผมเองในฐานะสมาชิกสภาแห่งนี้เนี่ยมีความภาคภูมิใจเป็นที่สุดตั้งแต่เป็นผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่ปี2544เป็นครั้งแรกนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของสภาแห่งนี้ที่มียติทำนองนี้เข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกราบเรียนประธานด้วยความเคารพครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ควรจะต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นไปพิจารณาศึกษาในเรื่องนี้ผมมีเหตุผลครับเหตุผลเรื่องที่หนึ่งเป็นเพราะตัวยติเองเหตุผลเรื่องที่สองเป็นเรื่องของหน้าที่และอำนาจของตัวกรรมาธิการวิสามัญและเหตุผลเรื่องที่สามครับเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเกียรติยศของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับเหตุผลในเรื่องตัวยติเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องอาศัยกรรมการวิสามัญขึ้นไปพิจารณาศึกษาเนื่องจากมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหลากหลายมิติมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นระบบการเมืองของประเทศเกี่ยวข้องทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายอย่างนี้เนี่ยส่งให้กรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษายังไม่พอเลยครับสถาบันการศึกษาเป็นศึกษาวิจัยยังไม่พอครับมีแต่สภาเราเท่านั้นที่สามารถรวบรวมเอาคนหลากหลายนะครับที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้วยอำนาจและหน้าที่ของกรรมาธิการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับสามารถที่จะเรียกทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามารวบรวมให้เป็นหนึ่งได้และนำผลการศึกษานั้นให้เป็นประโยชน์ท่านประธานครับในกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยผมเองกราบเรียนประธานด้วยความเคารพครับรัฐบาลควรจะถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะสร้างความปรองดองความรักความสมัครสมานสามัคคีส่งบุคคลที่หลากหลายเข้ามาเป็นกรรมาธิการยตินี้เป็นการศึกษานะครับท่านประธานครับทำไมรัฐบาลต้องกลัวเป็นการศึกษาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันเพื่ออนาคตไม่ได้ไปพิจารณาสอบสวนหรือสอบข้อที่จริงเอาผิดกับใครไม่ได้เอาผิดกับใครครับแต่เอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวตั้งเป็นมาตรฐานในการพิจารณาเพื่อจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับแม้ฟังแล้วท่านจะไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการแต่โอกาสนี้เป็นศักดิ์ศรีของสภาเราครับถ้าสภาเราหนาภาคการเมืองไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีมาตรการไปป้องกันไม่เกิดรัฐประหารเนี่ยผมว่าอย่ามาเป็นผู้แทนดีกว่าครับอย่ามาเป็นผู้แทนครับไปเป็นขี้ข้าใครก็ได้โดยไม่ต้องเป็นผู้แทนถ้าเป็นผู้แทนแล้วเป็นขี้ข้าคนได้ถือว่าเสียศักดิ์ศรีของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพอย่างนั้นสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปนั่นเป็นเหตุผลเบื้องต้นนะครับที่ควรจะต้องตั้งกรรมาธิการและที่สำคัญท่านประธานครับหลายท่านบอกว่าตั้งไปไม่เกิดประโยชน์อะไรยังไงเขาก็ยึดอำนาจได้รัฐประหารได้ท่านประธานครับแม้เราไม่มีเครื่องมืออยู่ในมือแล้วจะคาดว่าเขาจะหยุดยั้งได้อย่างไรอย่าไปคาดหวังครับว่าศึกษามาแล้วเขาจะยุติเรื่องการรัฐประหารคาดหวังเพียงว่า สภาเราเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์มีผลการศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ให้เป็นเรื่องที่ลูกหลานได้ชื่นชมใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงสักวันหนึ่งครับเขาอาจจะหันมามองและหยิบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สักวันหนึ่งครับไม่มีใครอยากที่จะเป็นคนที่สังคมประนามและรังเกียจไปตลอดชีวิตหรอกครับแม้เขาตายไปแล้วส่งให้ลูกให้หลานเขาก็หวังให้ลูกให้หลานเขาอยู่ในสังคมที่ดี
มีผู้ยอมรับนับถือผมเชื่ออย่างนั้นนะครับความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีใจดีกันทุกคนครับแต่สภาพบังคับสภาพแวดล้อมกำหนดให้เขาเป็นอย่างไหนก็ด้วยความเข้าใจหลายท่านเนี่ยผมฟังท่านอภิปรายแล้วเนี่ยใจท่านคิดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านพูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งเห็นใจมากครับเห็นใจมากผมเข้าใจครับว่าเราต้องทำหน้าที่ต่างกันท่านมีหน้าที่สนับสนุนผมมีหน้าที่คัดค้านผมก็ทำหน้าที่ผมด้วยความเคารพท่านประธานผลการศึกษาที่ปรากฏขึ้นมานะครับถ้ามีการศึกษาสิ่งที่ผมอยากเห็นครับอยากเห็นว่าผลการศึกษาของกรรมธิการบอกถึงสภาพปัญหาทั้งหมดที่เป็นสภาพปัญหาที่แท้จริงครับหลายคนถกเถียงกันว่า13ครั้ง25ครั้งก็ไปศึกษาให้ชัดอะไรคืออะไรไม่ต้องมาถกเถียงกันครับเป็นผลการศึกษาของสภาของเราสาเหตุของปัญหาครับหลายท่านพูดมาเยอะมากไปศึกษาให้ชัดครับว่าสาเหตุของปัญหานี่แท้จริงคืออะไรครับจริงหรือว่ามันเป็นสาเหตุที่พูดกันมาเป็นเพราะเรื่องของล้มล้างการปกครองเป็นเพราะเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเป็นเพราะความสงบวุ่นวายจริงหรือไปศึกษาให้ลึกที่ครับว่าแท้จริงเนี่ยประเทศนี้ต้องการให้ประชาชนมีอำนาจในการปกครองตัวเองจริงหรือไม่ต้องการให้ประชาชนมีอำนาจในประเทศไทยจริงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับไปศึกษามาท่านประธานครับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายท่านพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมไปจัดการศึกษามาให้ดีที่สุดเม็ดเงินที่สูญเสียโอกาสที่สูญเสียและที่สำคัญครับแนวทางการแก้ปัญหามีอาจารย์วิบุตรผู้เสนอญัตติได้พูดไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจน 4-5 ประเด็นครับก็นำเอานั้นไปเป็นผลการศึกษาท่านสงวนพงษ์มณีพูดชัดมากก็เป็นผลการศึกษาเพราะนั้นผลกระทบเหล่านี้เนี่ยเขียนออกมาครับให้ชัดเจนและที่สำคัญครับประธานครับขออีก1นาทีครับแนวทางการแก้ปัญหานี้เนี่ยผมอยากเห็นครับว่าไปพิจารณาดูไหมว่าระบบการเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยจริงไหมมันเป็นมูลเหตุของการรัฐประหารจริงหรือไม่ระบบการเมืองที่สอดคล้องเหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาทรงเป็นประมุขเนี่ยคืออะไรสำหรับเมืองไทยท่านประธานครับบทบาทหน้าที่ของกองทัพรัฐประหารทุกครั้งคือทหารครับไปศึกษาดูครับว่าบทบาทหน้าที่ของกองทัพในการจะปกป้องสถาบันสูงสุดของประเทศสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะเป็นอย่างไรการปกป้องประเทศเป็นอย่างไรแยกกันได้ไหมอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยควรจะมีในผลการศึกษาท่านประธานครับสุดท้ายครับสำคัญที่สุดเรื่องของการศึกษาเนี่ยคือเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยครับถ้าผลการศึกษานี้ชี้บอกเป็นกลไกที่จะนำสู่ปฏิบัติได้ว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตยเนี่ยที่มันจะเริ่มตั้งแต่ฐานรากของครอบครัวเนี่ยมันควรจะมีกลไกอย่างไรผมว่าตรงนั้นนะครับมันจะสร้างพลังให้กับอำนาจภาคประชาชนขณะนี้ประชาชนไม่มีอำนาจครับเขาเลยยึดอำนาจได้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจแต่เขาเอาอำนาจไปได้แต่ไม่มีกลไกมารองรับเพราะฉะนั้นครับผลการศึกษาต้องมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะผมกลับเรียนถามว่าข้อสังเกตข้อเสนอแนะกรรมการที่จะนำสู่การปฏิบัติเนี่ยคือกลไกการต่อต้านรัฐประหารที่เป็นรูปธรรมครับโดยสรุปท่านประธานครับควรตั้งกรรมการไปพิจารณาศึกษาอย่าให้เกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดครับเหมือนกับเราปกป้องไม่ให้ตั้งกรรมการเรื่องม.14จนกระทั่งมีเรื่องของการลงมติซ้ำมีเรื่องงูเห่าเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาทำลายสภาเราแล้วเราจะเสียใจครับเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาวางไว้ให้เราไปติดหล่มเรากลับจะกลายเป็นผู้ทำลายประชาธิปไตยเองเขาไม่ต้องรับทหารครับเพราะเขาบอกว่าก็คุณทำลายประชาธิปไตยไปแล้วคุณจะมาเอาอะไรแล้วเราจะเสียใจครับท่านท่านครับกลับขอบคุณครับ